ไม่มีเส้นทางใดให้ยึดถือด้วยไม่มีความมั่นคงใดไม่เปลี่ยนแปลงด้วยไม่มีความสำเร็จใดพอให้ยึดถือในทางโลกข้าจึงถือวิชาดาเป็นแหล่งพึ่งพิงสุดท้ายโครงกองมังกรชราเสกิจชูไซที่เคยยึดไว้ย้ำเตือนใจก็ฝึกฝนตนฝึกฝนจนดาบในมือตัดทิ้งทุกอย่างออนแอข้าต้องฝึกฝนให้เข้มแข็งเข้มแข็งข้าต้องฝึกฝนให้อ่อนโยนเพื่อให้วิธีดาบของข้าอยู่เหนือคำวิจารณ์ของผู้คนและอยู่เหนือคำชื่นชมเพื่อเหยียดหยามเพราะจิตใจที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งไม่อาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติทุกสิ่งล้วนมาจากการทุ่มเทฝึกฝนข้าฝึกฝนจนทนทานกับความเหี่ยวเหงาแต่ข้าและเงาตำรากับโคมไฟร้อยพันตำราและอักษรได้ทำให้ย้อนเวลาหวนกลับไปอ่านพบกับความคิดที่ยิ่งใหญ่ของนักปราชญ์โบราณได้พบกับชีวิตที่ยิ่งของนักปราชญ์โบราณวันหรือค่ำคืนข้าไม่อาจรู้ฤดูกาลหรือปฏิทินไม่มีความหมายสามปีที่ปราสาทก็เรียนข่าวทุกเรื่องราวในตัวข้าได้เปลี่ยนไปเพียงแต่รักที่มันยังมีในใจไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเจ้าคือคนที่ข้าปรารถนาแต่เส้นทางที่ข้ากำลังจะมุ่งไปมันไม่อาจจะมีผู้ใดเพื่อร่วมทางข้าจึงใช้ดาบตัดทุกสิ่งทิ้ง
แพ้รักจริงจากคนรักข้าทำให้ข้าหรือโอซื้อยกโทษให้ข้าทีทำให้ข้าหรือโอซื้อชีวิตนักล้มยันขาเกิดในตอนเช้าแต่ไม่อาจร่วงรู้ชะตากรรมในยามเย็นดวงดาวที่พราวร่างบนฟ้าปรากายจันทราสาดแสงส่องในมือข้าจึงมีเพียงดาบเดียวใจข้ามีเพียงใบเดียวได้ก็ยอมโดดเดียวเพื่อดาบเดียวอย่างนิดเดียวแม้ต้องเดียวได้ยอมโดดเดียวเพื่อดาบยกโทษให้ข้าที